มงคลชีวิตข้อที่2คือการคบบัณฑิตคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผ้าที่ห่อหุ้มของหอมย่อมพลอยหอมตลบอบอวลตามไปด้วยฉันใดผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมพลอยได้รับความรู้ความสามารถและความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้นนี้คือมงคลข้อที่2จากอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติ